พิงก่อนบ่ายประกาศปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดและพายุถล่มร้านคิงก่อนบ่ายประกาศปิดกิจการชั่วคราวนักแสดงตลกชื่อดังคิงก่อนบ่ายโพสต์ประกาศผ่านไอจีคิงก่อนบ่ายพร้อมกับมีข้อความว่าปิดกิจการชั่วคราวนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดและร้านได้รับผลกระทบจากพายุตอนนี้ขายทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับไว้โควิดหายไปขายต่อแน่ครับแฮชแท็กเขื่อนคลองบึงบ้านย่านซื่อคิงก่อนบ่ายได้ประกอบอาชีพเสริมโดยการขายอาหารทะเลแปรรูปและอาหารสดชนิดต่างๆมีทั้งปลาอกแร้ปลาอินทรีแดดเดียวทางเพจ Facebook IG Lab ได้เปิดร้านขายกุ้งแม่น้ำย่างมีให้เลือกขนาดต่างๆ